จากตอนที่แล้วฮะที่เราคุยกันเรื่องกําเนิดของโลกมนุษย์เราไปแล้วเดี๋ยวันนี้เรามาคุยต่อกันว่าหลังจากกําเนิดโลกแล้วเนี่ยมีมนุษย์มาได้ไงวันนี้ก็อยู่กับทีมงานพวกเราเช่นเคยก็เดีย๋ยวเรามาฟังกันว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นโอเคก็เหมือนตอนที่แล้วเราพูดไปเรื่องกําเนิดโลกใช่ไหมแต่ว่าก็มีมีแซมแซมเรื่องกําเนิดมนุษย์มาแล้วแหละอืมเป็นเรื่องของความเชื่อ ใช่แต่ว่าวันนี้เรามาลงรายละเอียดกันต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่เราจะพูดเนี่ยมันเป็นทฤษฎีเป็นความเชื่อของาศาสนาด้วยของตำนานของแต่ละประเทศแต่ละชนเผ่าอะไรแบบเนี้ยก็อย่างที่บอกไปตอนที่แล้วคนระับว่าต้องเชื่อแบบเคารพคนอื่นอะ่ะฟังเพื่อความบันเทิงง่ายฟังเป็นความรู้ความบันเทิงก็ได้ครับเพราะว่าถ้าต่อให้คุณฟังเราไม่เชื่อมันก็เรื่องเล่านี้มันก็ยังอยู่เหมือนเดิมอะ่ะใช่ก็เดี๋ยวขอฝากทุกคนไปก่อนว่า เรื่องที่เราเอามาเล่าเนี่ยบางทีเราอาจจะเป็นการรีเสิร์ชหรือว่าได้ยินมาอะไรประมาณนี้ครับก็ถ้าถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีจุดไหนที่พวกเราพูดผิดหรือว่าสะกดผิดอ่านผิดอะไรเงี้ยก็ทุกคนคอมเมนต์มาได้นะฮะหรือข้อมูลตรงไหนไม่ถูกต้องก็ชี้แจงทางเราได้เลยครับเอาล่ะทุกคนถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังจุดกําเนิดของมนุษยชาติกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างในแต่ละความเชื่อโอเค งั้นผมไปที่ความเชื่อแรกเหมือนเดิมคือความเชื่อทางวิทยาศาสตร์เหมือนเดิมเลยนะเหมือนเดิมเลยรายการเราก็คือเริ่มจากวิทยาศาสตร์ก่อนแล้วก็ไปความเชื่อปูด,ด้วยเบสของวิทยาศาสตร์ก่อนคือข้อมูลเนี้ยจะบอกตรงว่ามันเยอะแล้วมันก็คํายากๆเยอะมากๆก็ใครมีอะไรเสริมหรือว่ามีอะไรต้องที่ต้องแก้ไขก็เม้นมาเลยนะฮะอ่าเคผมจะเริ่มที่ความเชื่อทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะเรียกว่าชีววิทยา โดยเราจะพูดถึงความรู้ชีววิทยาสาขาชีววิทยาวิวัฒนาการและพันธุศาสตร์นะครับก็คือมันจะเป็นการพิสูจน์เรื่องของสายพันธุ์มนุษย์จากฟอสซิลที่แบบขุดเจอนู่นนี่ในอดีตว่าแบบฟอสซิลตรงนี้มันมีรูปร่างเหมือนคนมันมีแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาตีเป็นข,ข้อมูลว่าแบบเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะ จุดกำเนิดของมนุษยชาติเนี่ยอยู่ที่ทวีปแอฟริกาต้องเล่าอย่างนี้ก่อนมนุษย์ที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยเราจะชื่อสายพันธุ์ว่าโฮโมเซเปียนอ่าคือได้ยินได้ทั่วไปเลยอ,อืมทุกคนน่าจะรู้ว่ามนุษย์คือโฮโมเซเปียนใช่ไหมมันแปลว่ามนุษย์ที่ฉลาดอ่าอืมแต่ว่ามนุษย์ที่เราเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยจะมีอีกชื่อหนึ่งที่แยกออกมาจากโฮโมเซเปียนว่าอนาตมีคอลลีโมเดินฮิวแมน ออขอขออีกหนึ่งทีได้ไหมอั a น้นตัวมิ m ฮารีโมเดิรชื่อยาวเหมือนกันนะม,มันคือแปลว่ามนุษย์ปัจจุบันก็คือมนุษย์ที่ใช้ชีวิตเหมือนในประวัติศาสตร์ที่เรารู้กันมาแล้วเนี่ยว่ามนุษย์เป็นแบบนี้เนี<อ>่ยเขาจะเรียกแบบนี้โอเคแต่ว่าโฮโมเซเปียนเนี่ยถ้าย้อนกลับไปอะ่ะโฮโมเซเปียนตอนเริ่มต้นอะ่ะมันจะเป็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์เหมือนเราทุกวันนี้แต่ว่าแค่ สมองอาจจะไม่ใหญ่เท่าแบบขนาดตัวจ,จะยังไม่เท่าเราตอนนี้อาจจะหลังค่อมกว่าขาโก่งกว่าหรือว่ามีขนเยอะกว่าอะไรแบบนี้อ mm hmm. โอเคก็โฮโมเซเปียนก็จะประมาณนี้แต่ว่าถ้าเราจะย้อนกลับไปอีกเนี่ยโฮโมเซเปียนอ่ะมันก็จะได้รับการวิวัฒนาการมาอีกก็คือถ้าความเชื่อในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะใช้ไอก,การวิวัฒนาการนี่แหละเป็นตัวบ่งบอกว่ามนุษย์มาจากไหนโดยทฤษฎีปัจจุบันเนี่ย เขามีทฤษฎีออกมาแล้วว่าวิวัฒนาการของมนุษย์ปัจจุบันคือโฮโมเซเปียนอ่ะมันมาจากมนุษย์สายพันธุ์ที่ชื่อว่าโฮโมอิเล็กตัสที่เขาเรียกว่ามนุษย์วานอนอ่ะอะไรพวกนั้นอ,อืมก็คือพวกเนี้ยมันจะแบ่งออกไปหลายจำพวกแล้วก็กระจายอยู่ทั่วโลกเช่นพวกมนุษย์โบราณที่เราเจอที่ชวาหรือว่าปักกิ่งมนุษย์ชวามนุษย์ปักกิ่งเคยได้ยินปะไม่เคยได้ยินนะอันนี้ ค,บบคือไอ้พวกนี้มันก็เป็นโฮโมอิเล็กตัสเหมือนกันก็คือไอ้โฮโมอิเล็กตัสมันแบ่งสายพันธุ์ไปอีกหลายสายพันธุ์เลยโดยมันเริ่มที่จะแบ่งสายพันธุ์เนี่ยตั้งแต่แปดแสนถึงสี่แสนปีที่แล้วแปดแสนถึงสี่แสนปีที่แล้วโอเคโดยตอนนั้นอ่ะก็คือโฮโมอิเล็กตัสสามารถเริ่มแบบประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้จากหินได้แล้วแล้วก็ใช้ไฟเป็นแล้วเริ่มเริ่มเริ่มเก่งแล้วกันเริ่มใช้ไฟได้เริ่มใช้ไฟละ ทีนี้ก็สายฟ้าก็ไม่จําเป็นต้องใช้แล้วใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช <laughs> เสือดําก็ไม่ต้องมาแล้ะ <laughs> เออเซซก็เลยถูกทิ้งอยู่นอกโลกเทพที <laughs> <laughs> ่ถูกลืมด้วยว่ะแล้วเขาก็บอกว่าคือกลุ่มโฮโมเลกัสอ่ะน่าจะแบบมีสังคมแล้วอยู่กันเป็นสังคมมีวัฒนธรรมขึ้นมาแล้วว่าแบบอยู่กันยังไงเป็นหมู่บ้านแล้วก็มีเริ่มมีภาษาที่ใช้พูดกันแหละแต่มันจะไม่ใช่ภาษา อันนี้คือมนุษย์ถ้ำถูกปะใช่ใช่มันคือมนุษย์ถ้ำก็คือใช้ภาษาก็แบบคู่คู่ห้าห้าอะไรเงี้ยแบบสื่อสารกันแต่ยังไม่ใช่ภาษาแบบภาษาเขียนภาษาอะไรอ๋อยังไม่ยังไม่มีแบบนี้มันก็คือยุคโคมันยองปะโคมันยองก็ก็เป็นเหมือนเผ่าปะเป็นเหมือนชนชนกลุ่มหนึ่งก็คือโคมันยองอ่ะก็คือสายพันธุ์เดียวกันแต่ว่าแยกออกมาอีกทีหนึ่งเหมือนโฮโมเซเปียนนี่ถ้ามันมันน่าจะเป็นเหมือนรวมรวมมากกว่าใช่ไหม ใช่ลงล้วมแล้วโคบโคโคโคันยองนี่ก็เป็นชื่อของแต่ละอเผ่า,าพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่เออใช่แต่อันนี้มันจะไปแยกกันหลังจากหลังจากเนี้ยหลังจากที่โฮโมเซเปียนเขาเริ่มมีวัฒนาการมาเขาก็ค่อยมาแยกในยุคหินเก่ากันอีกทีโอเคทีนี้อพอจุดไฟได้แล้วรวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยมีสังคมแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อหลังจากนั้น ก็เดี๋ยวต้องเล่าตรงนี้ก่อนว่าทุกวันนี้โฮโมเซเปียนที่เราค้นพบอะฟอสซิลที่เก่าที่สุดเนี่ยเขาเจอที่เหมืองที่โมร็อกโกอ๋อคือโครงกระดูกของโฮโมเซเปียนที่เก่าแก่ที่สุดมีอายุสามแสนปีเขาเจอกันเป็นกลุ่มเลยใช่ป่มหรือว่าใช่คือเขาบอกว่าเจอประมาณแบบสี่ถึงห้าล่างที่อยู่กันในถ้านั้นก็คือเขาเริ่มอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วแหละแล้วก็พบโครงกระดูกในถ้าเดียวกันก็เท่ากับว่าตอนเนี้ย โฮโมเซเปียนที่เก่าที่สุดที่เราค้นพบคือสามแสนปีนี่คือการมีอยู่เก่าที่สุดอ๋อแสดงว่าไอ้แปดแปดแสนปีถึงสี่แสนปีที่พูดมาตอนนี้คือเป็นการคาดการณ์ว่าเอ่ออาจจะเกิดเกิดขึ้นช่วงนั้นแล้วก็แยกสายพันธุ์ช่วงนั้นถูกปะใช่ก็คือแปดแสนถึงสี่แสน่ะคือโฮโมเลกตาจะเริ่มแยกสายพันธุ์แต่ว่ากว่าจะมาถึงโฮโมเซเปียนอ่ะมันก็จะไปเป็นโฮโมอื่นก่อนแล้วก็ค่อยแยก<อ>เป็นโฮโมเซเปียนหรือว่าเป็นอิเล็กตาสมาจนสามแสนปีนี้หรือเปล่าตรงเนี้ย มันยังเป็นช่องว่างที่เขายังตามหากัน oh. อยู่โอเคเข้าใจละโอเคแล้วก็ต้องบอกว่าโฮโมเซเปียนอ่ะจริงๆแล้วเขาอยู่ในแอฟริกาใช่ไหมก็คือวิวัฒน,นาการในแอฟริกาแล้วก็เขาเริ่มเดินทางไปทั่วโลกอะ่ะเมื่อประมาณห้าหมื่นถึงเจ็ดหมื่นปีที่แล้วทําให้โฮโมเซเปียนอ่ะไปทั่วทุกมุมโลกก็คือค่อยๆเดินไปตามทวีปน,น,นู้นทวีปนี้ใช่เหมือนก่อนหน้าเนี้ยทวีปที่อยู่ได้จริงๆในยุคแสนปีก่อนอะ่ะมันจะมีแค่แอฟริกาแต่พอ เหมือนยุคน้าแข็งมันเริ่มหมดเริ่มละลายเริ่มโลกเริ่มร้อนขึ้นอะอพวกเนี้ก็เริ่มออกไปทั่วโลกเมื่อประมาณห้าหมื่นเจ็ดหมื่นประมาณนี้มาไทยไหมมาไทยไหมมามาอยู่แล้วก็คือไปทั่วก็คือเขาบอกว่าซาโคโมเซเปียนที่ออกไปทั่วโลกอะมันมีไปถึงเกาะที่ฟิลิปปินส์เลยเว้ยแล้วก็ไปถึงเอ,อเมริกาด้วยคือเริ่มอะมันมาจากแอฟริกาเหรอใช่คือจริงมนุษย์ลิงอะที่เราเคยได้ยินมนุษย์วานอน,อนพวกอะไรเงี้ย ก็คืออยู่ที่แค่อแอฟริกาแต่ว่าถ้า<ห>พูดจริงๆคือพวกเราทุกคนตอนเนี้ยไม่ใช่โฮโมเซเปียนผิวๆเว้ยทมทุกคนบนโลกเลยนะก็คือเขามีงานวิจัยออกมาที่ออกมาได้ไม่นานด้วยในช่วงสิบปีนี้เองอ่ะคือนักวิจัยอะ่ะเขาไปไล่ตรวจสอบจีนโนมของมนุษย์ปัจจุบันนะทุกทวีปเลยทั่วโลกแล้วก็หาตัวอย่างมาแบบหลักพันคนอ่ะแล้วตรวจดูจีโนมของทุกคนอ่ะเขาตรวจเจอว่าทุกคนที่อยู่ทวีปยุโรป เอเชียอเมริกาทุกคนจะมีจีนโนมของโฮโมอีกสายพันธุ์หนึ่งอยู่เว้ยที่ไม่ใช่โฮโมเซเปียนอ่ะแต่ว่ามันจะเหลือโฮโมอันเนี้ยอยู่แค่หนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นตใช่ซึ่งนักวิจัยเขาก็เอามาตรวจสอบดูแล้วมันคือจีนโนมของโฮโมเนยเดอร์ชัลคือได้ยินใช่ไหมไม่รู้จักนะไม่ไม่นะอ๋อไปงั้นเละแต่ว่าอันนี้ไ,นะไ,ไ,ง,ไงเอนน เคยเคยดูนี่ไหมเอมนุษย์หินฟินสโตนอ่ะอืมฟินสโตนอ่าอ่าอ่าอเอเนี่ยมันคือเดียเนอร์ท่านถ้าจำไม่ผิดน,นะอ่อเออเดี๋ยวผมจะเล่าอันนี่เอาเดี๋ยวทอยฟังก็คือโฮโมเดียเนอทลเนี่ยมันเกิดมาจากโฮโมอิเล็กตัสที่วิวัฒนาการเว้ยเดียเนอทลอ่ะมันจะถูกแบ่งออกมาจากโฮโมเซเปียนเลยแต่ว่ามันจะคล้ายกันก็คือเป็นมนุษย์ที่เดินสองขาขนน้อยใช้เครื่องมือสมองใหญ่อะไรเงี้ย แต่ว่าโฮโมเดยนอเอลเนี่ยมันวิวัฒนาการมาจากกลุ่มโฮโมอิเล็กตัสที่เดินทางออกจากแอฟ,ฟริกาเมื่อห้าแสนปีก่อนอ,อ่าก็คือโฮโมอิเล็กตัสอะแบ่งออกเป็นสองพวกพวกนึงอยู่ในแอฟ,ฟริกาแล้วก็วิวัฒนาการเป็นโฮโมเซเปียนกับอีกพวกหนึ่งที่เดินทางไปในยุโรปแล้วก็วิวัฒนาการเป็นเดอนอเทลซึ่งการที่มนุษย์ทุกวันเนี้ย มีจีโนมของสองเผ่าพันธุ์นี้ผสมกันอะเพราะว่าจุดกำเนิดแรกจริงๆของโฮโมเซเปียนที่มาเป็นพวกเราทุกวันนี้มันคือไอ้ห้าหมื่นถึงเจ็ดหมื่นปีก่อนอะที่โฮโมเซเปียนมันออกจากแอฟริกาใช่ไหมแล้วมันไปเจอพวกเดียเนทเทลที่ยุโรปเว้แล้วมันก็มีลูกกันจนผสมกันเหมือนพอมีลูกกันปุ๊บสร้างเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสังคมใหญ่แล้วอะอแล้วเหมือนแบบ โฮโมเซเปียนมันมีมากกว่าโฮโมเดนอทอลมันมีน้อยกว่าพอมันมีลูกกันไปเรื่อยๆหลายๆพันปีใช่ไหม dna ของโฮโมเซเปียนมันก็ไปกืนกินอะ d n เอของเดนอทอลจนเราเหลือแค่หนึ่งถึงเอร์เซนทุกวันเนี้นึกออกไหมแต่ในตัวเราก็ยังมีอยู่ใช่ไหมใช่มันเหมือนเราเป็นลูกเซี่ยวเซี<ๆ>่ยวเซี่ยวมากๆอะของของเดนอทอลเว้ยเช่นแบบ<อ>สมมุติว่าโฮโมเซเปียนกับเดนอทอลมีอะไรกันใช่ไหม มีลูกออกมาก็จะมีโครโมโซมแบบห้าสิบห้าสิบและไอ้ลูกครึ่งเนี้ยไปมีไปมีอะไรกับโฮโมเซเปียนอีกก็จะเหลือเจ็ดสิบห้ายี่ห้าอ๋อเออแล้วพอมีคู่ไปอีกก็จะยี่ห้าก็จะหารครึ่งหารครึ่งไปอีกแต่ว่ามันยังมีอยู่แต่ว่าทุกวันนี้มันแค่น้อยมากๆเฉยเอะไรแบบนี้แล้วก็งานวิจัยที่เขาเพิ่งค้นพบเมื่อป,ปีสองพันสิบเลยเว้ยก็คือเขาเจอโฮโมใหม่อีกโฮโมหนึ่งแถว แถวตอนใต้ของรัสเซียก็คือชื่อว่าเด so <so> นิสโซวาเดนิสโซวาอันนี้คือล่าสุดเลยเหรออันนี้คือเขาเพิ่งเจอฟอสซิลเมื่อปีสองพันสิบเองอะแล้วเขาก็มาวิจัยมาหาจีโนมกัน 2010, ใช่สก็เพิง่งก็เพิ่งไม่นานนี่เองนี่นะ <S <S เออไม่นานนะปีใช่แล้วการเจอจีโนมของเดนิสโซวาเนี่ยทำให้รู้ไปอีกว,ว่าไอ้กลุ่มคนที่มันผสมกันระหว่างโฮโมเซเปียนกับ เดเออร์เทลอ่ะพอมันผสมกันเสร็จสร้างสังคมเสร็จใช่ไหมมันมีกลุ่มที่แยกออกมาเพื่อเดินทางมาเอเชียเว้ยแล้วก็มาเจอไอเดนิสโซวานเนี่ยแล้วก็ผสมพันกันจนคนเอเชียทางใต้ส่วนมากเนี่ยก็มีจีโนมของเดนิสโซวานด้วยอ๋อก็คือคนใต้ดีเดนออยู่ในร่างกายใช่ก็คือเ e นีเอดอทอลเนี่ยไอจีโนมของเขาจะมีแบบผมแดงผิวซีดก็จะคือฝรั่งถูกไหม แต่เดนิสโซวานเนี่ยเขาจะตาสีน้ำตาลผิวเข้มผมดำทรงแบบเอเชียใะทรงแบบเอเชียใต้อะทรงแบบพวกเรา,าทรงแบบเ,เอเชียใตย้พวกออินเดียอะไรพวกเนี้ยใช่ประมาณนั้นก็เลยฝั่งที่มีจีโนมของเดนิสโซวานเยอะก็คือจะเป็นฝั่งพวกเราแต่ว่าฝั่งยุโรปฝั่งอะไรอ่ะเขาก็จะไม่มีหรือว่ามีก็มีน้อยอะไรอย่างเงี้ย แต่ฝั่งพวกเราจะมีเยอะแล้วก็เขาบอกว่าบางประเทศหรือว่าบางจีโนมที่ตรวจตอนนี้แบบมีอยู่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะอืมอืมก็เลยจริงแล้วโฮโมเซเปียนอ่ะมันไม่ใช่เผ่าพันธุ์เพียวๆของเราเว้ยมันอาจจะแบบผสมพันธุ์นู้นพันธุ์นี้มาเป็นคนแบบนู้นแบบนี้อะไรเงี้ยอืมแล้วคนไทยมีแบบข้อมูลเกี่ยวกับของคนไทยไหมประเทศไทยอะไรไหมแบบโฮโมเซเปียนย้ายมาอะไรเงี้ยมีหน่อยปะก็ถ้าประเทศไทยถ้าไปหาเพิ่มอ่ะมันจะมี หลักฐานของโฮโมเซเปียนอยู่ก็คือที่กระบี่เขาไปขุดเจอฟอสซิลโครงกระดูกเฮ้ยบ้านบ้านบ้านเกิดคุณไหมคุณบอสขอต้อนรับเลยนะครับอือจังหวัดกระบี่ครับมาได้ครับผมจุดกําเนิดของมนุษยชาติในประเทศไทยมาที่กระบี่ครับตายได้ปะจุดกําเนิดของประเทศไทยของมนุษย์ทางไร่เลโฮโมเซเปียนสีเก่าแก่ทีสุดโครงกระดูกอยู่ที่จังหวัดกระบี่มาชมกันได้กับ อ่ะก็ก็ฟอสซิลที่พบที่กระบีอะ่อ่ะคือมีอายุประมาณสองหมื่นถึงสี่หมื่นปีแล้วก็มีเจออีกที่หนึ่งที่แม่ห้องสอนแต่ว่าอันนั้นจะอายุประมาณหมื่นสองถึงหมื่นสามอ่าอันนี้<อ>ไม่เก่าเท่ากระบี่นะอันนี้ไม่เก่าเท่า่แสดงว่ากระบี่มาก่อนเนี่ยพอมันเกิดไอเผ่าพันุนู้นเผ่าพ,พันนี้ที่ผสมกันอะ่ะโฮโมเซเปียนมันก็ไปผสมดีเอ็นเอผสมจีโนมจนเนียโเดทอลเนี่ยก็สูญพันธุ์ไปเมื่อประมาณสามสี่หมื่นปีที่แล้ว แล้วไดนโนวานก็หายไปเมื่อประมาณหมื่นปีที่แล้วเองอะ่ะแสดงว่าตอนนี้ก็ผู้คนก็ไม่ไม่มีที่สืบเชื้อส,สายจากเดโซวารแล้วด้ก็ต้องบอกว่าไม่มีไม่มีสายพันธุ์นั้นแล้วแต่ว่ายังมีหลงเหลืออยู่ในดีเอเอเราอ๋อซึ่งก็ซึงก็งกจะอาจจะหาได้ยากแล้วถูกปะใช่มันอาจจะเพิ่งหายไปเมื่อหมื่นปีที่แล้วเองที่ผมไปอ่านมานเว้ย เขาบอกว่ามันมีจุดกำเนิดของอาดัมในทางวิทยาศาสตร์ด้วยอืาว oh. อันนี้มันจะเป็นทางวิทยาศาสตร์ก็คือเขาแค่พยายามสืบค้นไอ้ดีเอเราอะว่า DNA แกน X จะเป็นผู้หญิงแกน Y จะเป็นผู้ชายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าโครโมโซม Y ของเราเนี่ยที่อยู่ปัจจุบันอะถ้ามันย้อนกลับไปไกลที่สุดอะเราจะไปเจอโครโมโซม Y ของของไอ้โฮโมเซเปียนผู้ชายคนหนึ่ง ที่อยู่ในแอฟริกาเมื่อประมาณแสนแปดถึงสามแสนปีก่อนก็คือเขาเรียกว่าบรรพบุรุษร่วมคนสุดท้ายของมนุษย์ชายทั้งหมดบนโลกบัมบาเปบัมบาเปล่า,าเออบัมบาบปล่า,า,าเฮ้ยเป็นคนผิดาเลยแล้วก็คือเขาออกไปจากออกไปจากอวกเแล้วจากแอฟริกาไงเออเออแล้วถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจุดก,กําเนิดเขาเรียกว่าไมโทคอนเดรียเอวา ก็จะเป็นเหมือนเนี่ยบรรพบุรุษร่วมคนสุดท้ายของมนุษย์ผู้หญิงตอนนี้ซึ่งเขามีชีวิตอยู่เมื่อหนึ่งแสนห้าหมื่นปีที่แล้วที่แอฟริกาตะวันออกไม่ดิถ้าถ้าอย่างนั้นก็อีวาเนี่ยก็มาหลังอดัมอีกนะนานเลยนะผมว่ามันก็คงมีคนอื่นแหละมันคงไม่ใช่คนแรกแต่ว่าแค่มันสืบเชื้อสายไปสุดแค่นั้นนะเช่นแบบเหมือนเขาสืบเขาสืบโครโมโซนไปจนถึงโครงกระดูกเนี่ยมันโครโมโซนเดียวกับพวกเราทุกวันนี้วะ่ะตั้งชื่อว่าอะไรดีวะ ชื่ออดัมไหมเป็นมนุษย์คนแรกอะไรเงี้ยเมื่อกี้บอกว่าผู้หญิงจุดกําเนิดผู้หญิงคนแรกเนี่ยมันชื่อไมโทคอนเดียอเอวาใช่ไหมแล้วแล้วแล้วลูซี่อ่ะอันนี้มาตั้งแต่แบบตําราเรียนเมื่อก่อนแล้วลูซี่เป็นเป็นนั่นอ่ะลิงเนี้ยลูซี่เป็นลูซี่เป็นปืนที่ยิงโลัวอะไรนั่นอยูู่ซี่ใช่ปะ <laughs> ยิงรัวๆด้วยยิงกูซะแล้ว <laughs> ยิงมึงอ่ะเอาให้พุนซะ <laughs> เออแล้วป้าลูซี่ไปอยู่ไหนอ่ะ <laughs> คือเหมือนวันนั้นคุยกันเรื่องสคริปต์อ่ะพี่โอ๊ตก็บอกว่าเอ้ยจุดกําเนิดมนุษย์มันคือลูซี่หรือเปล่าที่เป็นลิงอะไรเงี้ยก็เลยไปหาดูเว้ยคือพอไปอ่านดูแล้วอ่ะจะบอกว่าลูซี่เป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ก็ไม่เชิงว่ะเพราะว่าลูซี่อ่ะมันเหมือนเป็นทางผ่านอ่ะถ้าจะอธิบายคือ ลูซี่อ่ะคือมนุษย์วานอนที่ชื่อออสตาร์โลพีเทคัสฟอเรนซิสอ๋านี่คือคนละสายพันธุ์กับไอโฮโมเซเปียแล้วอ่าคืออันเนี้ยคือสายพันธุ์ที่เป็นมนุษย์วานอนก่อนที่จะมาเป็นโฮโมอิเล็กตัสอีกอ๋อคือโอ้โหเก่าเก่าสุดอย่างงี้เหรออ่าถ้าอธิบายคือออสตาร์โลพิเทคัสอฟอเรนซิสเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ของมนุษย์วานนอนที่ อยู่ที่แอฟริกาประมาณสามถึงสี่ล้านปีก่อนเว้ยก็คือลูซี่เนี่ยที่เขาดังขึ้นมาเพราะว่าเราเจอกระดูกของป้าลูซี่เนี่ยประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นของร่างกายเลยถือเป็นโครงกระดูกออสซาโลพิเทคัสที่สมบูรณ์สุดก็เลยแบบเขาก็เลยดังขึ้นมาแต่ที่เขาบอกเป็นบรรพบุรุษก็คือเขาไปสืบเรื่องแต่ตอนนั้นเลยไว้ว่าสี่ล้านปีที่แล้วอะสายพันธุ์เนี้ยเดินสองขาได้แล้วปีนต้นไม้ได้แล้วแบบใช้มือจับกิ่งไม้ ทำนู่นทำนี่ได้แล้วอ่ะดูมีความแบบใกล้เคียงมนุษย์สุดใช่แต่ถ้าจะบอกว่าป้าลูซี่เป็นบรรพบุรุษของเราเลยอะ่ะมันก็พูดแบบนั้นไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าสายพันธุ์บรรพบุรุษมนุษย์ยุคแรกจริงๆอะ่ะเขาจะเรียกว่าโฮมมนิดหรือว่าโฮมมนินคือเขาจะแยกออกมาจากสายพันธุ์ลิงปกติแยกออกมาเป็นโฮมมนินเพราะว่าโฮมมนินอ่ะจะไม่มีหางละจะเป็นลิงที่ไม่มีหางอ๋อแล้วก็เดินด้วยสองเท้าได้แล้ว มีสมองใหญ่ขึ้นแล้วก็เริ่มใช้มือจับนู่นจับนี่เป็นแหละซึ่งโฮมินินที่ที่เขาเจออะโฮมินินที่เก่าที่สุดตอนนี้มันอยู่ที่เจ็ดล้านถึงห้าล้านปีก่อนเว้ยอืมเช่อเก่าจัดใช่แล้วโฮมินินอะมันก็วิวัฒนาการมาเป็นพันนู้นพันนี้ก่อนที่จะมาเป็นโฮโมอยซึ่งโฮมินิสสกุลที่เก่าที่สุดอะมันชื่อว่าซาเฮลแอนโทปัสซึ่งมีชีวิตอยู่ในประมาณหกถึงเจ็ดล้านปีแล้วอะ 6-7ล้านปีใช่แล้วมันถึงมาวิวัฒนาการเป็นไอออสตารโลพิเทคัสอีกทีหนึ่งก็คือลูซี่นั่นแหละอันนี้ผมสงสัยไอแอนนนี้มันชื่ออะไรนะโฮมินินใช่ไหมเอ้พวกนี้ยมันคือลิงไม่มีหางมันคือพวกที่แบบวิวัฒนาการมากลายมาเป็นเอฟตอนนี้ปะ่ะพวกแบบชนีอุลังอูตังกาลิลาก็ท้อธบจริงเลยคือจุดเริ่มแรกเนี่ยมันเริ่มมาจาก เขาเรียกว่าแอนโทรพยก็คือลิงไม่มีหางแหละก็ตระกูลเอฟใช่แต่แอนโทรพยมันจะแยกออกมาเป็นเอฟเกรดเอฟแล้วก็โฮมินิดคือมันจะมาแยกตรงนี้แหละก็คือระหว่างพวกเอฟอะพวกลิงไม่มีหางกับพวกมนุษย์ดึกดำบรรอ่ะมันจะไม่แยกตรงนี้ก็คือพอมาเป็นโฮมินินหรือโฮมินิดแล้วอะก็จะไม่เรียกว่าเอฟแหละพอเอฟมันจะไปอยู่อีกสายหนึ่งแล้ะอ๋อแบ่งสายแล้วอ่าแบ่งสายแล้วพวกนี้มันจะเป็นมนุษย์วานนอนไล่ลงมาแล้ว V ail, v ail เวลล60แล้วก็ต้องไปสายอื่นเอต้องอัพล่ะต้องอัพคารเเยรต้องต้องเลือกอาชีพใหม่อะไรเงี้ยอันนี้ลิงอะเนี่ย <laughs> แลกนาแเราก็เลยเรียกจากไอซีซ่ามาเพราะว่ายุคนี้แหละก็นั่นแหละก็คือจะบอกว่าลูซี่เป็นบรรพบุรุษเราก็จะบอกว่าใช่ก็ได้แต่ถามว่าเป็นบรรพบุรุษแรกไหมก็ไม่ใช่ประมาณนี้ <laughs> อ่าวิทยาศาสตร์จบแล้วประมาณนี้ยังกเรียนความโอเคงั้นเรามาต่อที่การกําเนิดมนุษย์ในของแต่ละศาสนากันครับโอเคโอเคเรามาเิ่มกมาที่ศาสนาพุทธกันก่อนดีกว่านะอ่าศาสนาพุทธเรามาเริ่มต่อจากเดิมคือหลังจากมีงวนดินเนี่ยที่บอกไปว่ามีพรมลงมากินเนี่ยมันชื่ออาพัสรพรมต่จาไม่บิมันคือพรมแบบพรมแบบชั้นสูงสุดใช่ไหมอ่าพรมชั้นสูงสุดบินได้ มีแสงในตัวไม่มีเพศกินความปิติอิ่มทิพตอ่ะต่อยตอนท้วคือพออาภัสรพมลงมากินงวนดินใช่ไหมรักษมีหายไปแล้วเหมือนกินของหยาบปุ๊บกายหยาบแล้วก็พอตอนนั้นอะ่ะจากที่มีงวนดินพอกินงวนดินไปอะ่ะเริ่มเกิดพระทิตย์พระจันทร์มีกลางวันกลางคืนฤดูกาลมีต้นไม้มีอะไรออกมาแล้วคือในศาสนาพุทธเขาจะเรียกว่าแบบการกําเนิดของทุกสปปรรพสิ่งนเนี่ยเกิดจากความอยากอ่า<ๆ>ก็เหมือนมีความอยากปุ๊บก็ทําให้มี จัก,กรวาลขึ้นมาเหมือนแบบเบื่อกินทิิยแล้วกินห้ตดินแม่งเลยง,งามเขาให้หลังจากที่เกิดสรรพสิ่งขึ้นแล้วเนี่ยรัศมีหายไปแล้วใช่ไหมก็ยังแบบเพลิดเพลินกับการกินห้ตดินอยู่จนกายหยาบมันเริ่มหยาบลงอะ่ะเริ่มชัดขึ้นใช่ไหมมันก็เริ่มมีแบบคนกินเยอะก็ผิวหยาบเยอะคนกินน้อยก็ผิวหยาบน้อยผิวพันธุ์ไม่เท่ากันพอผิวไม่เท่ากันเริ่มบูลล,าาบลี่กันละอภัสรพมบูลลี่กัน พอมันเริ่มบุลลี่กันใช่ไหมเขาเริ่มมีความแบบทนงในผิวพันธุ์กันแล้วพอมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นอ่ะงวดดินเลยหายไปเกิดเป็นอาหารทิพย์ชนิดใหม่ขึ้นมาซึ่งแบบจะหยาบกว่างวนดินมันจะแบบละมุนละมุนอ่นนะี้เริ่มหยาบแล้วชื่อว่ากระบีดินฮะกระบีดินกระบีดินฟังแล้วเหมือนทรายเขาบอกมีลักษณะคล้ายเห็ดสีใสเหมือนเนยแต่ว่าเยอะมีเยอะมากจนกินไม่มีวันหมดเห็ดสีใสเหมือนเนยอืออย่างนี้หร เป็นเห็ดแต่ว่าใสเหมือนเนยรูปร่างอ่ะรูปร่างเป็นเห็ดเออแต่ใสใสเหมือนเนยมันจะหอมเหมือนไอ้นี้ปะมันจะหอมเหมือนแบบถ้าไปทําสเต็กมันจะไม่รู้นะไม่เคยกินอลองดูนก็กระบีดินอ่ะมันเยอะจนไม่มีวันหมดเลยเว้แล้วเขาบอกว่าเวลากินกระบี่ดินอ่ะร่างกายจะแข็งแรงขึ้นแต่ว่าผิวพันธุ์มันก็จะแบบยิ่งหยาบลงไปอีกอพอผิวพันธุ์ยิ่งหยาบปุ๊บมันก็ยิ่งแบบบูลลี่กันเพิ่มขึ้นอีกพอมันกินกันเยอะแล้วมีการบูลลี่กันเยอะ กระบีดินก็หายไปออ่าจากกระบีดินหายไปกลายมาเป็นเครือดินแทนไมม่ีเรืยัง<ๆ>มีไม่หมดทัทีเออพอวนดินหมดกระบีดินหมดมาเป็นเครือดินแทนเขาบอกเครือดินเนี่ยมันจะคล้ายลูกมะพร้าวแต่ว่ามีสีแบบเนยใสแกมีกลิ่นรสอร่อยเขาบอกมีรสเหมือนน้ำผึ้งหวานหวานวานะเหมือนน้ำผึ้งรังผึ้งอะไรเงี้ยหวาน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 มัน,มน,มน เขาบอกกินเข้าไปก็ยิ่งร่างกายแข็งแรงขึ้นอีกแต่ผิวก็หยาบขึ้นไปอีกอแล้วก็เกิดการบูลลี่กันขึ้นมาอีกอะหนักกว่าเดิมอีกคราวนี้เครือดินก็หายไปอีกแต่ว่าครั้งนี้ยมันจะไม่เหมือนเดิมคือมนุษย์ที่กินเครือดินกันมาแล้วพอบูลลี่ปุ๊บเครือดินหายไปปุ๊บไอ้มนุษย์พวกนี้เริ่มรู้สึกเสียดายแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยหายไปไหนอ่ะมันอร่อยอ่ะหายไปไหนเริ่มเริ่มเกิดความอยากมากขึ้น เขอาอบอกว่าจากเหตุการณ์นี้จึงทาให้เกิดความทุกข์ในมนุษย์ขึ้นก็คือความรู้สึกเริ่มมาอเริ่มมีความรู้สึกทุกข์แล้วจากที่แบบอุกินอร่อยจังเลยไปวันวัน,วนบูลลี่คนไปเรื่อยเอ,อื่อยเริ่มทุกข์แล้วแล้วพอทุกข์มาเนี่ยที่เคยดินหายไปใช่ไหมแต่ว่าพอผ่านเวลามามันกลายเป็นข้าวสาลีขึ้นมาแทนเคอร์ดินเริ่มมีข้าวแล้วแต่ว่าข้าวเนี้ยมันจะไม่ใช่ข้าวที่เราเห็นปัจจุบันไว้มันเป็นข้าวสาลีแบบที่เกิดขึ้นมาเอง ไม่มีลำข้าวด้วยนะไม่มีแกลบคือเกิดมาเป็นเม็ดขาวๆเลยกินหอมเลยคือเก็บกินได้เลยเหมือนมบเปิดหม้อหุงข้าวมาแล้วแบบเจอเม็ดขาวๆได้เอาเอาไอ้ต้นนี้มาขยาเขยา่าใส่หม้อหุงข้าวปุ๊บกินได้เลยอย่างนี้เฮ้ย,ยชีวิตง่ายเว้ยแล้วเขาบอกว่าข้าวสาลีนี้มันจะงอกกลับมาทุกวันเลยมันนอนตื่นมาปุ๊บงอกใหม่เท่าเดิมตลอดเฮ้ยนึ่ถึโทริโกะเลยก็คือกินไม่หมดแหละก็กินไปก็งอกใหม่ใช่ก็กินไม่วันหมด พอกินเข้าไปเยอะร่างกายเริ่มแข็งแรงเรี้ยแล้วก็ผิวก็เริ่มต่างกันไปเรื่อยๆอ,อีกแต่คราเนี้ยมันไม่ได้ต่างแค่ผิวแล้วมันจะมีความแตกต่างทางเพศก็คือมีเพศชายกับเพศหญิงเกิดขึ้นแหละใช่แล้วพอเพศชายกับเพศหญิงเกิดขึ้นใช่ไหมเริ่มเอ้ยมองเห็นกันเอ้ยนั่นหญิงนี่นี่ชายนะปุ๊บปั๊บเริ่มกำหนัดละก็เลยเสยพเมถันกันเงียนเงนเงียนเียเ <laughs> งียนเ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 งียเงียน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 เงีน,นรเงียน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  แต่เขาบอกสมัยนั้นอนะ่ะการเสพเมถุนมันน่ารังเกียจไงใครที่แบบเผลอไปเสพเมถุนกันปุ๊บคนในหมู่บ้านก็ไม่พอใจแล้วแบบโยนฝุ่นโยนขี้เท่าโยนขี้ควายใส่ด้วยโยนฝุ่นโยนฝุ่นนี่มันดูเบานะแต่๋ยโยนขี้ควายก็ห <c oughs> นักอยู่แต่ว่าในยุคสมัยนั้น,นแบบพวกสัตว์พวกอะไรพวกนี้ก็เริ่มมีแล้วใช่ไหมใช่มันน่าจะมีสัตว์ตั้งแต่ง,งวนดินแล้วมั้งหน้าจะนะแล้วก็นั่นแหละพอใครเสพเมถุนกันก็โดนเนี่ยโดนด่าโดนปลาใส่แล้วก็โดนไล่ออกจากหมู่บ้านแบบ สอาเดือนกว่าจะกลับมาได้ถ้ามีเซฟเมทุนกันครั้งหนึ่งโดนโดนโดนแบนโดนแบนสังคมบูลลี่ตั้งแต่สมัยนู้นเลยว่ะถ้ามายุคนี้นะโอ้โหคนโดนออกจากเมืองสองสาเดือนโอ้พี่โบ๊ทแม่งออกไปเป็นปีอะโอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นสิครับโอเคเดี๋ยวไปต่อนะแล้วพอเวลามันผ่านไปอะพวก มนุษย์ก็เริ่มเสพเมถุนกันเยอะจนกลายเป็นแบบเรื่องปกติแล้วไม่แบบไม,แบบไม่บูลลี่กันแล้วก็เลยเริ่มสร้างแบบอลิแฟนปะอ๋อโทษโนึกว่าสร้างโอลิแฟนกัน,น <laughs> สร้างบ้านล <laughs> งาน <laughs> มาเ <c oughs> วลาจะเสพเมถุนแบบอืมอะไรกันเนี่ยมันจะได้ไม่มีใครเห็นแล้วไม่อุจจารตาละ <c oughs> อ๋ <c oughs> อคือตอนนั้นอนะ่ะมันไม่มีบ้านไม่มีอะไรคนเลยแบบก็นอนแบบ จุกัดดูกันกลางทุ่งนาแล้วคุณก็ืนยืนกินข้าวกันอยู่แล้วก็จุกัดดูกันตรงนั้นเจอป่ะหล่ไม่ไหวอะมันแบบทุเรศอะมันปาดอะผู้หญิงกำลังนั่งสาวข้าวอยู่เลยหนังสดดีหนังสดเกินหนังสดขึ้นไอคนข้างนี่มาปิกนีกกินข้าวกันอยู่ก็เอ้าต้องมาดูหนังสดกันก็เลยแบบอ๋อมันมันกินไม่ลงอะเะจริงแต่พอนั่นแหละพอดูแล้วมันไม่ไหวแล้วก็เลยแบบเริ่มสร้างหลังคากันแล้วเริ่มแบบมีที่อยู่อาศัยกันแล้วตอนนั้นเอพอมีบ้านมีอะไรปุ๊บ ก็มีที่มาของโอลิแฟนทุกคนก็ทำโอลิแฟนแล้วก็โอ้ยโคตรซ้ำเหมือนลูกนี่อะพอพอมีบ้านปุ๊บอบเริ่มแบบพอเหมือนอยู่บ้านปุ๊บเริ่มขี้เกียจไม่ออกไปหาข้าวสาลีกินทุกวันแล้ว,ลวเริ่มเก็บกักตุน yeah. แบบกูไปคราวนี้กูเอามากินสักสี่ห้าวันวะอ่าพอเริ่มสะสมนะ่ะคนมันก็เหมือนเก็บไปเยอะเยอะเยอะจนวันหนึ่งข้าวสาลีมันไม่งอกเองเลยก็คือหายไปเลยใช่พอแล้วเหมือนแบบตื่นมาปุ๊บ อา้าไม่มีแล้วอะหลังจากนั้นคนก็เลยต้องเพาะปลูกเองมนุษย์ก็เลยแบบต้องปลูกข้าวปลูกอะไรกินเองแหละจนมาถึงมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยแหละเ,เกิดจากความเนี่ยความเงียนอะ่ะแต่พอไปนึกถึงการเริ่มต้นอารยะร,รมอะไรสักอย่างมันก็คงประมาณนี้ปะ่ะไม่มีบ้านปุ๊บหากินไปวันๆพอมีบ้านก็เริ่มเก็บพอเก็บเยอะๆมันก็หมดพอแบบไปอยู่ไปเหมือนไปปลูกบ้านอยู่ปลายนาแล้วแบบ แย่งกันจนข้าวหมดนาแล้วว่าไม่รู้ทําไงก็ต yeah anyway ้องปลูกอะไรแบบนั้นหรือเปล่าอก็อาจจะอืมใช่ก็ในศาสนาพุทธมันก็จะประมาณนี้โอเคต่อมานะครับเราก็จะมาต่อที่ศาสนาฮินดูกันฮินดูเนี่ยเหมือนจะไม่ได้ยาวมากเรามาฟังกันดูก็ศาสนาพราหมณ์ฮินดูอ่ะคือเรื่องการกําเนิดมนุษย์กําเนิดอะไรเงี้ยมันจะถูกเขียนไว้ในคัมภีร์พระเวท เกี่ยวกับสี่วันนะก็คือมนุษย์ที่เกิดจากร่างของพระพรหมที่พระพรหมสร้างขึ้นพระพรหมใช่พระพรหมก็จะสร้างสี่วันนะน,นี้มาจากอาวัยวะส่วนต่างๆก็คือสี่วันนะก็จะมีวันนะพรามณ์เขาบอกว่าถูกสร้างมาจากปากของพระพรหมวันนะกษัตริย์สร้างจากพระหัตหรือว่ามือวันนะแพทย์สร้างมาจากสะโพกแล้วก็วันนะสุดท้ายคือวันนะสูตรสร้างจากเท้า ของพระพรมก็จริงๆพระพรมก็เหมือนที่บอกไปตอนที่แล้วก็คือเหมือนคนสร้างทุกสรรพสิ่งอะไรเงี้ยก็สร้างมนุษย์สร้างสัตว์ขึ้นมาแล้วก็ในคัมภีร์เขาจะบอกว่าพระพรมอเป็นคนสร้างทุกอย่างแล้วก็ลิขิตล่วงหน้าไว้ทุกอย่างแล้วอะหรือที่เขาเรียกกันว่าพรมลิขิตอะไรเงี้ยอ๋อก็คือลิขิตโชคชะตาธรรมชาติไว้อยู่แล้วว่าว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคนคนนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะเรียกว่าพรมลิขิตเชื่อก็ถ้าจะเสริมก็คือ เขาบอกว่าบทบาทหน้าที่ของมนุษย์อะ่ะมันจะขึ้นอยู่กับวันณะที่เกิดขึ้นมาซึ่งพระพรมผู้สร้างเนี่ยเขาเป็นคนแบบจัดการไว้แล้วว่าใครเกิดสูงเกิดต่ําทําหน้าที่อะไรมาตั้งแต่เกิดอะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นเหมือนถูกเขียนมาเพื่อเป็นข้อกําหนดของสังคมในในที่ในยุคนั้นนะว่าแบบแบ่งกันเพื่อทํานี้นะทุกคนจะได้แบบมีหน้าที่ของตัวเองอะไรเงี้ยคือลิขิตไว้ละวเหมือนทุกคนก็เกิดมาพร้อมกับหน้าที่พร้อมกับ สิ่งที่ตัวเองต้องทำใช่ประมาณนี้ครับพราหมณ์ไอเรื่องนี้ผมได้ยินจกากศาสนาคริสต์นนะร <c oughs> ัาแบบพ่โจเขาเคยเล่าให้ผมฟังว่าแบบเหมือนมนุษย์ทุกคนนะ่ะถูกพระเจ้ากําหนดมาแล้วว่ามนุษย์คนเนี้ยต้องทําอันนี้นะแล้วต้องเดินไปอย่างนี้อย่างนี้ก็คือแบบพระเจ้ากําหนดก้าวที่เดินกับสิ่งที่ต้องทํามาให้เล้วพระเจ้าให้ให้กูเดินแบบเดินก้าวเท้าขวาใช่ไหมอ่ะแต่กูล็อกหลบพระเจ้าแบบ เจ้าตายตายอย่างเงี้ยอันนี้เขาเขียนไว้ปะวะหรือว่าพระเจ้าเขารู้อยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วกูว่ากูจะล็อกหลบอย่างเงี้ยใช่เนี่ยที่พี่คิดพี่คิดแบบเนี้ยพระเจ้าเขาบอกมาหมดแล้วเขารู้อยู่แล้วว่าพี่คิดอะไรบ้างเขาเขารู้เขารู้ชีวิตพี่จนแบบพี่เกิดจนพี่ตายอ่ะเขารู้แล้วทําไมอพระเจ้าคิดอะไรอยู่ว่ะพี่เคยได้ยินคําว่าแบบพระเจ้าทอดทิ้งปะพระเจ้าทอดทิ้งอืมเคยได้ยินนะนั่นคำนิยามของพี่ เชียไอโปดลบจิตพิสัยมึงยี่สิบคะแนนโอเคเดี๋ยวไปต่อนะก็คือที่เคยได้ยินมามันเป็นช่องอะไรสักอย่างอ่ะเขาเหมือนบอกว่าแบบจริงๆการ pray อ่ะการแบบขอพรพระเจ้าอ่ะมันเป็นแค่การอยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเฉยๆเว้ยเพราะว่าการที่เราอยากขอให้เกิดอะไรแบบขอให้ถูกหวยขอให้สุขภาพดีขอให้ปลอดภัยอะไรเงี้ยพระเจ้าเขากําหนดไว้หมดแล้ว เท่ากับว่าการเพลหรือว่าการแบบขอพรอ,อะ่ะมันเป็นแค่การแบบไปพยายามคุยกับพระเจ้าไเฉยว่าแบบยึดเหนี่ยวจิตใจอะไรกันปะ่ะใช่เพราะว่าเขาบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราพระเจ้าเขารู้แล้วเขากําหนดไปแล้วอะ่ะถ้าว่าการขอพรจากพระเจ้ามันจะสมหวังไม่สมหวังอะ่ะพระเจ้าเขาล็อกไว้แล้วอะ่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ผมก็ได้ยินพี่โจเขาเล่ามาอย่างนี้เหมือนกันอืมงั้นไหนไหนเราไปถึงคริสแล้วเราก็มาเล่าเรื่องศาสนาคริสต์กันต่อดีกว่า เริ่มต้นที่อาดัมกับเอวาก็จากตอนที่แล้วที่บอกว่าอาดัมกับเอวาเนี่ยเป็นลูกสองคนแรกของพระบิดาบนสวรรค์ที่แบบมาอยู่สวนเอเดนแล้วก็ห้ามกินผลไม้ใช่ไหมผลไม้แห่งความรู้ถึงความดีและความชั่วพระเจ้ายกเว้นไว้ว่าห้ามกินแต่อย่างอื่นทําได้ก็อยู่กันมาจนมีซาตานเนี่ยแปลงมาเป็นงูแล้วก็มาหลอกเอวาอ,อันนี้คือในในสวนอีเดนใช่ปะ ก็ในสวนอีเดนนั่นแหละพอซาตานมาหลอกเอวาว่าเอ้ยถ้ากินผลไม้ต้นเนี้แล้วจะรู้ถึงความดีความชั่วแต่ว่าจะไม่ตายนะจะเป็นอมตะอ๋ใช่เอวาก็เลยเลือกที่จะกินเข้าไปแล้วก็แบ่งให้อาดัมโคละคำอืมใช่พอพระเจ้ารู้ปุ๊บพระเจ้าก็มาบอกว่าแบบถ้ากินผลไม้ของความดีและความชั่วไปแล้วอะพวกท่านจึงต้องออกจากสวนอีเดนนะแล้วก็ต้องแยกจากพระเจ้า แต่ว่าพระเจ้าอ่ะก็เหมือนมีแผนไว้ให้แล้วว่าแบบออกไปจากสวนเอเดนแล้วต้องทําอะไรต่ออะไรเงี้ยอออาดัมกับเอวาก็เลยเชื่อพระเจ้าแล้วก็ออกจากสวนเอเดนแล้วก็ฟังพระบัญญัติทั้งหมดของพระเจ้าที่ให้ไว้พระเจ้าก็จะสอนอาดัมกับเอวาไปก่อนว่าให้ถวายสัตว์เป็นเครื่องบูชาอาดัมกับเอวาก็ออกจากสวนเอเดนไปแล้วก็เหมือนเรียนรู้แผนของพระเจ้าที่ให้ไวอ้อ่ะ ก็คือไปมีลูกไปใช้ชีวิตนูน่นนี่รู้ความดีความชั่วแล้วก็ปล่อยบูชาพระเจ้าอะไรประมาณนี้มันก็ือนที่เราพูดเมื่อกี้ใช่ไหมที่แบบเราพูดกันว่าพระเจ้ากําหนดทุกอย่างมาให้แล้วอะใช่ไหมอยู่ที่ว่าเราจะเรียนรู้เส้นทางที่พระเจ้าวางไว้ไหมอเออพอดัมกับเอวามามีลูกอะ่ะก็มีลูกสองคนชื่ออาเบลกับคาอินฮะซึ่งครอบครัวอดัมเอวาก็เหมือนอยู่ด้วยกันแล้วก็ มีหนังสือแห่งความทรงจําที่เขียนแบบประวัติครอบครัวไว้อะไรเงี้ยอ๋อโอเคศาส,สนาคิดก็ประมาณนี้แต่ว่าเรื่องครอบครัวของอดัมอ่ะมันก็จะมีไปต่ออีกยาวเลยอยู่ในคัมภีร์แต่ว่าเราก็หยุดไว้ที่ตรงนี้ว่ามีมนุษย์เกิดมาแล้วแล้วอย่างเงี้ยอ,อพระเจ้าอ่ะเขาเขามากลายเป็นมนุษย์เป็นจีซัตอ่ะตอนช่วงไหนพี่ก็ถ้าเป็นจีซัตใช่ไหม คือพระเจ้าอ่ะมาหลายครั้งแล้วคือมาหาดาวิดมาหาโมเสสอะไรอย่างเงี้ยคือมามาหาพวกศาส,สดาหลายคนแล้วอะแต่ว่าเขาทํานายกันไว้มันจะมีกลุ่มทํานายกลุ่มแบบได้ยินมาจากทูตสวรรค์นะว่าพระเจ้าจะมาเกิดในอีกกี่ปีไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย uh huh. แล้วเหมือนสุดท้ายอ่ะจีซัสก็มาเกิดแล้วก็บอกว่าตัวเองอ่ะเป็นพระเจ้ามาเกิดแต่ว่าความเชื่อเรื่อง จีซัสเป็นพระเจ้าอะตอนนี้มันยังเท่าที่อ่านนะมันยังสรุปได้2แบบก็คือเป็นบุตรของพระเจ้าหรือว่าเขาเป็นพระเจ้าแต่ว่าเท่าที่เข้าใจนะก็คือคําว่าพระเจ้าอะ่ะมันใหญ่ใช่ไหมอ่าเขาก็แค่แบ่งแบ่งส่วนหนึ่งลงมาเพื่อมาเกิดเป็นจีซัสก็คือเหมือนแบบแบ่งแค่พาร์ทเดียวออกมาเป็นพระเยซูแต่ว่าพาร์ทที่เหลือก็ยังเป็นพระเจ้าที่อยู่ข้างบนอยู่คือเหมือนโคลนล่างออกมาเป็นพระเยซูแต่ว่าร่างจริงยังอยู่พระเยซูเหมือนเป็นร่างโคลนของของพระเจ้า อันนี้ก็เป็นหนึ่งในความเชื่อที่เขาเชื่อกันใช่อันนี้เป็นหนึ่งในความเชื่อที่คนคริสต์เขาเชื่อกันแต่ว่ามันก็จะแตกออกเป็นสองอันว่าคือบุตรของพระเจ้าคือพระเจ้าหรือว่าถ้าอย่างชาวยูดาเชื่อก็คือ,คอไม่ใช่ไม่ใช่เลยอะคือเป็นแค่เป็นแค่แบบคนคนหนึ่งที่แบบมาบอกว่าตัวเองเป็นพระเจ้าแต่ไม่ใช่เหมือนคนยูดาจะไม่ยอมรับคนยิวอ่ะจะไม่ยอมรับพระเยซูว,ว่าเป็นศาสดาอ๋ออารมณ์เหมือนถ้าถ้าในทางของยูดาก็คือเหมือนเป็นคนทรงนี่เหรอ คือในยูดาห์มันคือพยากรณ์เดียวกันก็คือเดี๋ยวจะมีพระเจ้ามาเกิดเพื่อชำระล้างโลกใช่ไหมเพื่อมาไถ่าบาปของมนุษย์แต่เขาแค่ไม่เชื่อว่าคือคนเนี้ยไม่เชื่อว่าคือพระเยซูเขาคิดว่าเป็นคนอื่นที่ยังไม่ลงมาอ,มอมเนี่ยก็คิดก็จะประมาณนี้แล้วก็มีอีกศาสนาก็คืออิสลา,ามแหละที่บอกว่ามันจะคล้ายกับคิดแทบจะทุกเรื่องเลยที่เราจะพูดกันก็ที่มันจะคล้ายกันเพราะว่าจริงๆแล้วสองศาสนาเนี้ย มันก็มีที่มามาจากคัมภีร์ของชาวยูดานั่นแหละจะใช้คำว่าอะไรมันเป็นศาสนาที่ถูกแยกออกมาจากยูดาห์ทั้งคู่<อ>จะมีความเชื่อเรื่องก่อนศาสดาเป็นเรื่องเดียวกันแล้วพอมีศาสดาของแต่ละ<อ>แต่ละศาสนาปุ๊บม,มันก็จะแยกความเชื่อออกทีหลังแต่ว่าถ้าก่อนหน้าน,านั้นพวกประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระเจ้าอะไรจะเหมือนกันแทบหมดเลยใช่ก็เรื่องอิสลามก็จะประมาณว่าพระอัลลอฮ์สร้างมนุษย์ขึ้นมา โดยที่นําดินมาปั้นเป็นรูปคนแล้วก็เป่าลมเข้าไปจนกลายเป็นมีชีวิตขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อว่าอาดัมการที่ได้ชื่อว่าอาดัมอ่ะเพราะว่าถูกสร้างขึ้นมาจากดินเหนียวใช่ไหม <S <S ซึ่งแผ่นดินหรือว่าผิวดินเขามีคําเรียกว่าอาดิมก็เลยเรียกมนุษย์ที่เกิดจากดินว่าอาดัมก็จะไม่แปลกที่หลายความเชื่อมันจะมีต้นกําเนิดอะไรมาจากดินเหนียวแล้วเรียกว่าอาดัมอาดิมอะไรเงี้ยอาตุมอะไรเงี้ย หลังจากที่อาดมอะถูกสร้างขึ้นมาแล้วอะพระเจ้าก,ก็แบบบัญชาให้ทุกทุกสิ่งในอาณาจักรอะซูยุตอาดมก็คือก้มกราบอาดมเป็นการกราบของแบบของมุสลิมอะ,อะเขาจะเรียกว่าซูยุต<ม>ก็เหมือนแบบให้คารบอาดมนะอะไรเงี้ยทั้งทูตสวรรค์ทั้งอะไรที่เกิดขึ้นมาก่อนอะก็ต้องทําหมดแต่มันจะมีอยู่คนหนึ่งที่ไม่ยอมทําก็คือฮิบลิสซึ่งฮิบลิสเนี่ยก็เหมือนลูซิเฟอร์ในทางอาบ ก็คือเหมือนไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าก็เลยโดนไล่ออกมาจากสวรรค์เพราะด้วยเรื่องที่บอกว่าคิดว่าตัวเองดีกว่าอดัมถูกสร้างมาจากดินจะมาดีกว่าได้ยังไงเพราะว่าฮิบริสบอกว่าตัวเองถูกสร้างมาจากไฟอ่ะอมันก็ต้องแบบดีกว่าดินสิอะไรเงี้ยมีการเอิดอเกิดขึ้นอมีการเอิดกัน,ออกรกนพระลอะก็เลยไล่ฮิบริสไปอยู่ในพวกกลุ่มปฏิเสธศรัทธาก็คือคนที่ไม่เชื่อในพระอลอคอะไรเงี้ยอ๋อมันมีมันมีเป็นกลุ่มเลย เ,ออเขาจะเรียกว่ากลุ่มผู้ปฏิเสธศรัทธาก็คือคนที่แบบไม่เชื่อฟังหรือว่าไม่เชื่อในสิ่งที่พระอลหพูดอะไรเงี้ยหาว่าพระอลาะแบบไม่ยุติธรรมก็เลยเหมือนถูกขับไล่เป็น,เป,นเป็นกลุ่มผู้ปฏิเสธศรัทธาแทนพอหลังจากอดัมเกิดขึ้นมาแล้วอ่ะเหมือนกับต้องอยู่โดดเดี่ยวอยู่บนโลกก็เลยสร้างฮาวาขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้ว่ในอันกรุอ่านเขาไม่ได้บอกว่าวิธีสร้างฮาวาขึ้นมาเหมือนไม่ได้บอกว่าดึงจากซี่โครงหรืออะไรอะ่ะ อเพราะถ้าจากคิดออมันจะคืนดึงจากซี่โครงออกมาตด้เป็นใช่เอวาใช่แต่ว่าในนี้ไม่ได้บอกเราก็คล้ายๆกันก็คือมีต้นไม้ที่ห้ามกินแต่ในนี้จะเรียกว่าต้นไม้แห่งความอมตะแต่ก็จะคือความหมายเดียวกันแหละก็คือกินแล้วเป็นอมตะอ๋อแต่ว่าก็มีไอ้ชัยตอนซึ่งก็คือซาตานนั่นแหละแต่เป็นถ้าเป็นภาษาอาหรับจะเรียกว่าชัยตอนอก็คือมาหลอกให้ฮาวากินมาหลอกว่าแบบถ้ากินอะ่ะพระเลาะจะให้ ไปเป็นทูตสวรรค์นนะแล้วก็เป็นอมตะอะไรเงี้ยอันนี้คือคําที่ซาตานหลอกใช่ถ้ากินจะได้ากลายเป็นทูตสวรรค์อ,อ๋อใช่พอกินเข้าไปปุ๊บก็คล้ายๆกันก็คือโดนไล่ออกไปอยู่ที่โลกแต่ว่าในอันกรอ่านจะบอกว่าอาดัมกับฮาวาถูกส่งมาที่โลกแต่ว่าอยู่คนละที่กันอ้าวไม่มีโอกาสได้เจอกันเลยใช่ก็คือต่างคนต่างอยู่แล้วก็ให้ตามหากันก็เลยไปเจอกันที่ภูเขาอาราฟัตอม แต่ว่าในนี้เขาบอกแล้วว่าตอนไล่มาเขาไม่ได้แบบเหมือนอดัมกับอีฟที่ในคริสเขาจะบอกว่าพระเจ้าให้บาปมาแก่มนุษย์อเพราะว่าอดัมกับอีฟแบบทําชั่วกินแอปเปิลอะไรเงี้ยแต่ว่าในนี้จะบอกว่าอดัมกับฮาวาไม่ได้ไม่ได้ต้องโดนแบบโดนสาบหรือโดนอะไรแค่ต้องมาอยู่ที่นี่มาอยู่โลกแทนเพราะว่าไม่ฟังคําสั่งเฉยๆหลังจากนั้นคือพระเลาะก็เลยส่งทูตสวรรค์มาเพื่อสอนแบบการปลูกผัก ต้นไม้แล้วก็วิธีการอบขนมปังด้วยอ๋อตรงนี้มันก็จะมีความต่างกับศาสนาคริสต์ที่ศาสนาคริสต์อาจาร้าจะเป็นคนสอนเองแต่ฝั่งอิสลามก็จะส่งส่งทูตสวค์มาสอนใช่ส่งทูตมา,อ,มาอบขนมปังด้วย<อ>แล้วก็นั่นแหละมนุษยชาติก็เหมือนได้เรียนรู้ทุกอย่างจากอดัมเขาก็แบบอดัมก็สอนลูกสอนหลานมาว่าแบบปลูกข้าวอย่างนี้เก็บเกี่ยวอย่างนี้อบขนมปังแบบนี้ ใช่แล้วก็โดนทูตสวรรค์สอนมาเรื่องวิธีการฝังศพด้วยทําพิธีกรรมอะไรนู่นนี่ที่เกี่ยวกับพระเจ้าอะไรเงี้ยก็เหมือนมาจากอดัมเป็นคนสอนเหมือนทูตสวรรค์สอนอดัมอดัมก็สอน,นทุกคนถัดไปอีกใช่แล้วก็บอกว่าแบบมาทูตสวรรค์มาสอนอดัมเรื่องแบบวิชาการมาเรื่องสอนเรื่องแบบตัวอักษรภาษาอะไรงี้ด้วยก็จะประมาณนี้ครับอิสลาม